สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโรชาแชนเนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนข่าวดีสำหรับใครนะคะที่ชอบเล่นสลากกินแบ่งค่ะทุกคนหรือว่าใครที่ชอบเล่นหวยนะคะต้องฟังกันเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะพ่อจะมาบอกวิธีนะคะในการซื้อสลากดิจิตอลค่ะทุกคนซึ่งเป็นสลากที่มาจากรัฐบาลโดยตรงนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยเวลาที่เราซื้อค่ะก็จะได้ไปในราคา80บาทนั่นเองค่ะใครที่อยากรู้วิธีนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพ่อมาบอกวิธีกันแบบละเอียดเลยนะคะว่าเพื่อนๆนะคะจะต้องซื้อจากที่ไหนนะคะซื้อผ่านแอปพลิเคชันอะไรก็ซื้อยากหรือเปล่าค่ะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะก็ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าใครอยากไปซื้อหวยวันนี้ในราคา80แล้วนะคะทุกคนไปดูวิธีกันได้เลยสำหรับการซื้อสลากดิจิตอลนะคะเพื่อนๆก็คือง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยสามารถสั่งซื้อนะคะได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังนั่นเองค่ะก็สำหรับใครที่มีเป๋าตังแล้วนะคะก็เข้าตัวแอปพลิเคชันเป๋าตังของตัวเองได้เลยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนพอเราเข้ามาที่ตัวหน้าเป๋าตังนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะก็จะเป็น G Wallet นะคะสำหรับใครที่อยากเติมเงินนะคะก็คือสามารถเติมเงินไปได้เลยนะคะตามวิธีปกตินั่นเองนะคะอันนี้พอก็มีการแอบเติมเงินไว้แล้วนะคะสำหรับสลากที่พอจะซื้อในรอบนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะทุกคนเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีคำตรงนี้เลยค่ะทุกคนคำว่าซื้อสลากดิจิตอล80บาทนะคะกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะจะมีผลจากงวดที่แล้วนะคะมาให้เราดูด้วยนะแล้วทีนี้ค่ะทุกคนมันจะมีคนหาเลขเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะใครอยากได้2หลักท้ายนะคะไปที่ตัว2หลักท้ายกดค้นหาเลขค่ะทุกคนนี่เลยทุกคนคือมันจะมีข้อมูลเยอะมากๆเลยนะคะเป็นตัวเลขต่างๆให้เราเลือกค่ะด้านข้างเนี่ยก็คือจะมีคำว่าเลือกให้เราด้วยเนาะแล้วก็กดเลือกไปได้เลยแล้วด้านล่างจะขึ้นว่าเป็น1ใบนะคะใครอยากได้เพิ่มเติมอีกนะคะก็กดไปเพิ่มเติมอีกได้ค่ะค้นหาเลขใหม่เปลี่ยนจาก30เป็น03แบบนี้นะคะทุกคนเลื่อนลงไปดูเลยมีเลขอะไรกดเลือกค่ะทุกคนใครไม่อยากเอาเลขนั้นก็กดเอาออกได้เนาะหลังจากนั้นพอมากดด้านล่างค่ะทุกคนก็จะมาเป็นหน้านี้เนาะสรุปตัวเลขที่เราได้ค่ะใครอยากได้เพิ่มเติมนะคะออกจากหน้านั้นนะคะทุกคนแล้วก็มาเลือกเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะคะเวลาที่เราอยากดูสรุปยอดใบที่เราเลือกนะคะทุกคนก็จะมาเป็นหน้านี้เลยนะคะก็เลือกได้ว่าเราชอบไหมนะคะหรือจะเอาออกหลังจากนั้นนะคะก็กดยืนยันไปเนาะพอเรายืนยันค่ะทุกคนเนี่ยมันก็จะสรุปยอดให้เราจ่ายเงินนะคะก็จ่ายเงินผ่านตัว G Wallet ของเราได้เลยนะคะที่เราเติมเงินไว้ตอนต้นเนาะหลังจากนั้นค่ะกดใส่รหัสอะไรของเราให้เรียบร้อยนะคะทุกคนเนี่ยมันจะยืนยันแล้วนะคะเนี่ยมันจะบันทึกสลิปไว้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยได้มีการซื้อสลากไปแล้วนะคะ2ใบแบบนี้เลยนะคะแล้วเงินก็จะตัดออกไปจาก G Wallet เรานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเพื่อนๆเวลาที่เราอยากจะเช็คเลขนะคะทุกคนเนี่ยก็ให้กลับมาที่หน้านี้เลยค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นสลากของฉันนะคะทุกคนมันก็จะขึ้นแล้วว่าฉันเนี่ยได้ซื้อเลขนี้กับเลขนี้มานะทีนี้นะคะพอเราดูที่สลากของฉันเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูสลากตัวจริงได้ด้วยนะคะเพื่อนๆหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะขึ้นว่าขายแล้วขายแล้วขายแล้วก็คือขายแล้วก็คือเป็นเลขของเรานั่นเองนะคะที่อยู่ในตัว G Wallet ของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆง่ายๆแบบนี้เลยสำหรับใครนะคะที่อยากซื้อสลากดิจิตอลหรือสลากออนไลน์นะคะทำวิธีตามที่พลอยบอกได้เลยนะคะเพื่อนๆก็จะได้ไปในราคา80บาทนะคะทุกคนนะโอเคค่ะแต่ว่าพลอยขอเน้นย้ำนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากซื้อในตัวสลากดิจิตอลนะควรจะซื้อตั้งแต่วันต้นๆที่เขาเปิดนะคะทุกคนอย่างเช่นแบบว่าจบงวดก่อนนะคะขึ้นงวดใหม่เนี่ยควรจะเริ่มซื้อเลยเพราะว่าจะบอกว่าสลากดิจิตอลเนี่ยหมดเร็วมากๆนะคะเพื่อนๆนะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยสนุกกับการค้นหาเลขที่ตัวเองชอบละกันนะครับอ่ะวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ของพ่ออย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่อยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย